สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะตัวปืนพ่นสีนะครับของร้านผมเองฟีเจอร์สไตล์ช็อปนะครับติดโลโก้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เล่นง่ายมากเล่นลูกเล่นดีมากนะครับเป็นดิจิตอลนะครับราคาแค่ 30,000 บาทนะครับเล่นง่ายมากแล้วพ่นเนี่ยก็ไม่ต้องมาปวดหัวด้วยนะครับปืนดีแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะขยับรุ่นนะครับรุ่นที่ใช้อยู่ไม่ดีนะครับอยากจะขยับรุ่นให้มันดีขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับนี่นะครับก่อนใช้งานก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือมันมีทั้งหมด3โหมดนะครับอันแรกโหมดแผ่นเรียบนะฮะอันนี้คือซอกมุมนะครับงานทั่วไปแล้วครับที่เราพ่นก็จะเป็นซอกเป็นมุมหมดแล้วฮะส่วนนี้คือรีโคดนะครับการพ่นทับรอบ2นะครับมันเป็นออโต้ไปหมดเลยนะครับแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่แนะนำว่าเป็นออโต้ก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับอะไรให้ปวดหัวนะครับนะฮะเราจะปรับเป็นหมวดอะไรทั้ง2แผ่นเรียบหรือว่าอะไรแต่ผมเนี่ยแนะนำว่าส่วนใหญ่แล้วงานที่เราเจอกันเนี่ยจะเป็นงานของมุมนะครับก็กดเข้ามุมมาไว้นะครับส่วนเรื่องแรงลมและสีนะครับแล้วแต่ชอบรุนแรงขนาดไหนนะครับอยากรุนแรงขนาดไหนก็จัดลมหนักๆสีหนักๆเท่านั้นแต่แนะนำว่าไม่ต้องแรงมากครับงานสีมันจะไปกองอยู่ที่ทีมงานเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองพ่นให้ดูนะครับตรงนี้เราก็จะลากสายกาวมานะครับมาคีบกาวคีบที่ทีมงานนะครับนี่ทีมงานนี้ว่าเราจะลองตัวขาสปอยเลอร์ของร้านผมเองนะฮะมาลองดูนะครับจริงๆแล้วกาวถ้าแนะนำได้คือเราทำกาวลงดินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลากดินขึ้นมาติดที่ทีมงานนะครับขออนุญาตเปิดตัวดูดนะครับกาวที่ตรงนี้นะครับดูนะฮะไฟมันก็จะวิ่งจากตรงนี้ลงมาหาทิ้งงานเจอตัวเทฟลอนขึ้นการกระแสไฟวิ่งเข้าหาในตัวหมดนะครับไม่งั้นตัวเครื่องพ่นเนี่ยจะทำงานหนักมากนะครับจะพ่นให้ดูก่อนนะครับนี่ดูลมลมเราไม่ต้องแรงมากครับค่อยไล่เลยครับค่อยไล่เลยครับตกหมดครับเห็นไหมครับเนียนเลยเนียนเลยครับเนียนเลยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าสองครับจริงๆแล้วหน้าสองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องพ่นเลยครับเพราะว่าสีเห็นไหมฮะกระแสไฟเราดีเนี่ยสีมันไปเกาะแทบจะหมดอยู่แล้วครับเราแค่พ่นเป็นบางๆก็พอแล้วฮะมีโหมดปรับมือได้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ปรับกันเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับปืนดีมันก็จะพ่นได้ไวขึ้นนะครับอันนี้แค่เทสนิดเล็กให้ดูนะครับมีอะไรสอบถามกันได้ครับเพียงเครื่องละ 30,000 บาทนะครับใครอยากจะอัปเกรดขยับรุ่นนะครับแนะนำรับประกันว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับใช้งานดีนะครับไม่ดีผมก็ไม่เอามานะครับเห็นไหมฮะไปแล้วนะครับขอบคุณครับ